ส่วนการเตรียมความพร้อมรับแรงงานไทยที่ไปทำงานผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้นะคะหลังจากเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดพื้นที่เพื่อสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางมาแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการจัดพื้นที่ไว้5แห่งด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการเตรียมพื้นที่รองรับแรงงานไทยที่กลับมาจากเกาหลีใต้ที่เตรียมจะเดินทางกลับเข้าประเทศนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมพื้นที่ทหารไว้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน5แห่งแต่ก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นที่ใดบ้างแน่นอนว่าช่วงนี้อาจมีความกังวลใจว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่ยอมกักตัวหรือไม่เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไรซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558ก็มีการกำหนดบทลงโทษโดยเฉพาะหากใครที่ปิดบังข้อมูลการเดินทางว่าไปประเทศเสี่ยงมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปปิดบังข้อมูลเรื่องของการสัมผัสผู้ติดเชื้อไม่ยอมแยกกักเพื่อสังเกตอาการหรือปฏิเสธการรักษาก็มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการจัดหน่วยคัดกรองหากมีอาการเข้าข่ายโควิด-19 โดยให้ผู้ป่วยสวมใส่หน้ากากแยกห้องพักห้องน้ำจากผู้ป่วยทั่วไปพร้อมซักประวัติและปัจจัยเสี่ยงก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อก่อนแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อค่ะ